เดินทางด้วยรถมินิบัส20ที่นั่งจากเชียงรายพะเยามาเชียงรายนะครับเป็นการเดินทางโดยสารมาค่าโดยสารชั้นพิเศษ200บาทจากพะเยามาเชียงรายรถตู้มินิบัสสาธารณะเนี่ยเวลานั่งมาประมาณ2ชั่วโมงผู้โดยสารทั้งหมด20ที่นั่งรถบัสเป็นก็สภาพค่อนข้างใหม่แต่บรรยากาศข้างนอกพอดีไม่ได้นั่งใกล้หน้าต่างถ่ายไปด้านนอกจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่การเดินทางเชียงรายพะเยาเชียงรายเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากช่วงหลังโควิดรถโดยสารก็มีไม่ค่อยเยอะการเดินทางมาเชียงรายก็ใช้รถโดยสารประจำทางไปกรุงเทพใช้ระยะเวลาวิ่งก็ประมาณสถานีขนส่งแห่งที่2จังหวัดเชียงรายบรรยากาศโดยทั่วๆไปโดยรวมๆนะครับตอนนี้ภายในบริเวณขนส่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สถานีเชียงรายนะครับถึงขนส่งเชียงรายขนส่งแห่งใหม่ขนส่งมี2ที่ที่เชียงรายอันนี้มีขนส่งแห่งใหม่ข้างนอกก็มีแท็กซี่ มีชานชาลาจอดรถป้ายระบุไปหลายที่หลวงพระบางเชียงใหม่หลวงพระบางเชียงใหม่บ่อแตนแต่รถไม่มีช่วงนี้เพิ่งเปิดโควิดใหม่สภาพโครงสร้างของขนส่งแห่งใหม่ของเชียงรายแห่งที่2จะว่าใหม่หรือเก่าแล้วครับแต่ก็เรียกแห่งที่2นะครับของเดิมก็เป็นแห่งที่1อยู่ในตัวเมืองแห่งที่2อยู่นอกเมืองห่างมาประมาณอีกสัก10กิโลบรรยากาศภาพข้างนอกของสถานีขนส่งภาพภายในการเดินทางของผู้คนก็น้อยช่วงนี้โควิดของสถานีขนส่งปิดสถานีขนส่งบ่อยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีผู้โดยสารเพิ่งกำลังเปิดการเดินทางได้ไม่นานครับผู้โดยสารก็นั่งรอตามขนส่งก็ประปรายมีไม่ค่อยเยอะทางด้านขวาก็จะเป็นรถตู้เมื่อกี้ที่ผมนั่งมาตอนนี้เขาก็จะขับกลับไปอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่การเดินทางที่แบบไม่ได้ใช้รถส่วนตัวอีกทางหนึ่งระหว่างนี้ก็นั่งเล่นในขนส่งไปดูบรรยากาศทั่วไปก่อนครับเพื่อร้านขายของก็มี 2-3 ร้านซึ่งคนก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่หลังโควิดใหม่ๆคนก็ยังไม่ค่อยได้เดินทางกันอันนี้เป็นรถโดยสารภูเก็ตเชียงรายนะครับเป็นภูเก็ตเชียงรายของกรีนบัสนี่วิ่งจากผ่านไม่ได้ผ่านกรุงเทพนะครับ ไม่ได้แวะหมอชิดตรงดิ่งเข้ากรุงเทพส่วนด้านนู้นเป็นสมบัติทัวร์ขอนแก่นครับนครพนมเชียงรายนครพนมนะครับออกเริ่มประมาณเที่ยงๆก็ไม่ทราบใช้เวลาเดินทางกี่โมงถึงจะถึงจุดหมายปลายทางผู้โดยสารที่เขาจะไปเดินทางเขาก็จะรู้ว่ารถออกเข้ากี่โมงก็ต้องมาดูที่ขนส่งนี่นะครับสถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมเชียงรายตอนนี้ยังไม่มีผู้คนมาเที่ยวนะครับคงจะเริ่มเดินทางออกจากสถานีก็ไปสู่จุดหมายปลายทางก็คงจะเป็นภูเก็ตต่อไป
รถก็ออกจากสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2เพื่อเดินทางไปภูเก็ตภายในสถานีขนส่งนี่เป็นบริเวณขายตั๋วของรถทัวร์ ในสถานีขนส่งเชียงรายตู้ ATM มีตู้ ATM ของกรุงไทยสำนักงานขนส่งนี่ที่พักของเจ้าหน้าที่นี่บริเวณที่ขายตั๋วบริเวณกล้องตรวจจับอุณหภูมิบริเวณขายตั๋วสถานีขนส่งเชียงรายสภาพบรรยากาศทั่วไปรวมๆก็เงียบๆนะครับไม่มีผู้โดยสารซึ่งเป็นเวลาตอนเที่ยงบริเวณด้านนอกของสถานีขนส่งดูบรรยากาศรวมๆของอาคารนี่ตู้ ATM นั่งตุ๊กๆมาสนามบินเชียงรายนะครับขณะนี้สำหรับผู้คนที่ต้องการใช้บริการของรถตุ๊กๆนี่นั่งจากสนามบินเชียงรายไปสนามบินเชียงรายจากขนส่งแห่งที่2ไปสนามบินเชียงรายค่าโดยสาร150บาทนะครับวันนี้เป็นการนั่งโดยใช้บริการสาธารณะนะครับเพื่อไปสนามบินเชียงรายใช้ความเร็วรถ3ล้อนี่ก็น่าจะประมาณสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับคนที่ชอบนั่งบรรยากาศชิวๆนะครับลมแรงพัดตลอดเวลานะครับรู้สึกอากาศสบายๆไม่ร้อนนะครับเป็นการนั่งที่เปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบหนึ่งข้างทางมองเห็นชัดนะครับคงอีกประมาณนั่งใช้เวลาประมาณสัก15นาทีถึงสนามบินหรือน่าจะ15นาทีนะครับจากบริเวณขนส่งแห่งที่2มาสนามบินใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ชมบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับFuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way. I was born impatient.And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a fool. บรรยากาศทั่วไปของสนามบินเชียงรายนะครับมีด้านประตูทางเข้าของสนามบินมีเจ้าหน้าที่อยู่ประปรายช่วงบ่ายๆนะครับก็ผู้ใช้สนามบินก็ไม่มากช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่งเปิดประเทศอันนี้เป็นประตูทางเข้าของสนามบินก่อนหน้าโควิดนี่ก็มีการตรวจอาวุธเอ็กซเรย์อยู่ด้านนอกแต่ตอนนี้เขาย้ายเข้าไปข้างในแล้วครับมีเฉพาะประตูเดินเข้าออกได้ทั้งผู้ส่งผู้โดยสารและรับผู้โดยสารช่วงสถานการณ์โควิด
ก็มีการตรวจเอ็กซเรย์เข้าไปนอกคนภายนอกภายในเข้าไปลำบากมีการตรวจเข้มงวดมากก็มีรถตู้มาส่งผู้โดยสารในสนามบินครับดูบรรยากาศของประตูทางเข้าอันนี้หลังจากเข้ามาด้านในนะครับนี่ส่วนด้านในก็มีช่องขายตั๋วของสายการบินต่างๆนะครับ 3-4 สายการบินนะครับแดงๆก็น่าจะเป็นไลออนแอร์แล้วก็เป็นนกแอร์นะครับแล้วก็แอร์เอเชียแล้วก็เจ็ตแอร์อันนี้เป็นด้านของขายอาหารด้านสินค้าของที่ระลึกมีบริเวณภายสนามบินเชียงรายนะครับอาคารสูงโปร่งด้านซ้ายมือก็เป็นการขายของที่ลึกและอาหารการกินที่ผู้โดยสารจะถือขึ้นเครื่องบินได้นะครับดูบรรยากาศภายในทั่วไปครับ